นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรอายงานตัวครับสำหรับเรื่องนี้คุณสนิทธนรักนักหนังสือพิมพ์อาวุโสผู้ล่วงลับไปแล้วได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้แก่คุณทองทิวสุวรรณทัตนำไปเขียนเผยแพร่แก่สาธารณชนนะครับ แล้วก็อาจารย์นาทีลานโพซึ่งอาจารย์ยอดมีความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งเนี่ยท่านได้กรุณาเรียบเรียงด้วยสำนวนใหม่เพื่อจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับว่าคนทุกคนซึ่งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมักจะสงสัยว่าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนไปอยู่อย่างไรจะสุขทุกข์มากน้อยแค่ไหน เรื่องราวของพระครูใบดีกาเจริญวิสัตถูซึ่งผ่านประสบการณ์ตายแล้วฟื้นเนี่ยคงจะให้คำตอบบางอย่างสำหรับข้อสงสัยนี้ได้นะครับท่านพระครูใบดีกาเจริญเนี่ยอายุ51ปีเมื่อปีพศ2524นะครับบวชได้30พรรษาอุปสมบทที่วัดบางช้างเหนืออำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม จำมันสาได้สามมันสาก็ย้ายไปอยู่วัดหลวงพรหม,มาวาสจังหวัดชนบุรีก่อนที่จะย้ายไปอยู่วัดกุดง,ง้งอำเภอพนนนิคมจังหวัดชนบุรีระหว่างจำมันสาอยู่ที่นั่นท่านได้เข้ามาฝึกกรรมฐานทางสันโดษที่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไปฝึกเรียนกรรมฐานทางธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรี ต่อมาท่านย้ายมาจำพรรษาที่วัดสุประดิษฐารามอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมครับวันที่25พฤษภาคมพศ2524เวลาเช้าพระครูใบดีกาเจริญออกไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ตามปกติขณะกลับวัดก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะตลอดเวลายังไม่ทันถึงกุฏิอาการก็กำเริบรุนแรงถึงกับล้มลง แล้วก็มีอาการไอออกมาเป็นเลือดลูกศิษย์เข้ามาประคองให้ท่านเข้าไปพักในกุฏิหายาลมมาให้กระทั่งอาการทุเลาจึงนำท่านส่งโรงพยาบาลจังหวัดนคปรปฐมแพทย์ทำการเอ็กซเรย์สวงอกพบว่าท่านเป็นวันโรคที่ปอดมีลักษณะเป็นวงขนาดเหรียญสลึงแพทย์ได้ถวายการรักษาแล้วก็ให้ยามากินที่วัดอีกเดือนหนึ่งถัดมา ตรงกับวันที่13มิถุนายนอาการของพระครูใบดีกาเจริญก็กำเริบอีกก็นำท่านส่งโรงพยาบาลอำเภอนครชัยศรีแต่คณะสิทธิ์เห็นว่าการรักษาตัวในโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะไม่ได้ผลดีก็เลยนำท่านส่งโรงพยาบาลโรคปอดของสมาคมปราบวรณโรคถนนพหลโยธินกรุงเทพเมื่อวันที่15มิถุนายนขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรคปอด อาการของท่านยังไม่ดีขึ้นการเอ็กซเรย์ครั้งล่าสุดพบว่าแผลในปอดลุกลามยิ่งกว่าเดิมขยายตัวเกือบเท่าเหรียญบาทแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงเย็นวันที่28มิถุนายนเวลาประมาณ18นาฬิกาหลังจากที่แพทย์มาตรวจอาการแล้วก็ให้ยาฉันแล้วก็เหลือท่านอยู่องค์เดียวท่านมีความรู้สึกใจหวิวหว,วเหมือนใจจะขาด อุปมาเหมือนเปลวเทียนที่ไส้เทียนจวนจะหมดฉะนั้นท่านก็พยายามตั้งสติทำกรรมาฐานกำหนดพุทโธจากนั้นความรู้สึกก็ดับวูบหายไปมารู้สึกตัวอีกครั้งปรากฏว่ามาอยู่ในสถานที่แห่งหนึง่งไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่คุ้นเคยอาการเจ็บป่วยนี้หายไปหมดรู้สึกแข็งแรงเป็นปกติดังเดิมแวดล้อมรอบตัวมีชายชกันห้าคน ท่าทางหน่ากลัวยืนอยู่นุ่งผ้าอยากรังใส่เสื้อกัก๊กมีผ้าโพกศีรษะแต่ละคนถืออาวุธเป็นหอกและกระบองคนหนึ่งก็บอกท่านบอกว่าอานิมนต์ท่านไปได้แล้วท่านก็ถามว่าเออนิมนต์ไปไหนไปหาเจ้านายที่มีคำสั่งให้มารับท่านพระครูเล่าว,ว่าขณะนั้นไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง เขาบอกให้ไปก็ไปก็เดินตามชายทั้งห้าคนโดยไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนบริเวณที่ผ่านมีลักษณะคล้ายทุ่งหญ้ากว้างใหญ่หญ้าสีเขียวสดมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมหย่อมภูมิประเทศก็คล้ายๆกับเมืองมนุษย์เดินมาครู่หนึ่งก็มาถึงประตูใหญ่เหมือนประตูเมืองมีกำแพงรายร,ายรอบยาวเหยียดสุดสายตาด้านหน้าประตูเมืองมีคนทุกเพศทุกวัยอ้อกันอยู่มากมาย แสดงท่าทีกำลังรอเข้าประตูท่านพระครูก็เดินผ่านประตูเข้าไปข้างในเห็นคนจำนวนมากอยู่ในกิริยาคล้ายคนป่วยหนักบางคนนอนหายใจขแมวขาแมวบางคนก็นอนแน่นิ่งเหมือนคนตายท่านเดินเลยกลุ่มคนเหล่านั้นไปแล้วเป็นทางเดินยาวเหยียดสองภาคทางมีคนกำลังนั่งกินอาหารอย่างอริดอร่อยท่านพระครูก็รู้สึกหิวขึ้นมาบ้างก็บอกให้ชายชะกันห้าคนที่คุมมา ว่าขอแวะหาอะไรกินก่อนได้ไหมคนหนึ่งก็บอกว่าก็ลองขอเขากินสิท่านก็เลยเข้าไปขอแบ่งปันอาหารจากคนที่กําลังกินอยู่เขาก็บอกว่าอาหารของท่านอยู่ข้างหน้านนท่านก็จำต้องเดินต่อไปอีกไปอีกไกลพอสมควรก็ไปพบประตูที่สองผู้ชายทั้งห้าคนก็พาเดินผ่านเข้าประตูนั้นพอพ้นประตูเข้าไปแล้วพระครูใบดีกาก็ตกตะลึงพึงเพลิดเมื่อเห็นภาพปรากฏในสายตา เป็นภาพหวาดเสียวสยดสยองที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นก็คือคนกลุ่มหนึ่งกำลังถูกลงโทษด,ด้วยความทารุณโหดร้ายมีเพชฌฆาตใช้ดาบคมกริบบั่นแขนตัดขาปล่อยให้ตายทีละน้อยผู้ที่ถูกตัดอวัยวะก็พากันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าเวทนาคนอีกกลุ่มหนึ่งถูกมัดเข้ากับหลักเพชฌฆาตใช้ดาบฟันคอจนศีรษะขาดกระเด็น มีคนถูกตัดศีรษะคนแล้วคนเล่าเหมือนหนึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดท่านพระครูเดินผ่านลึกเข้าไปอีกก็เห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งหนีกระจัดกระจายแตกตื่นเบื้องบนมีฝูงอีกาปากเหล็กขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนกำลังบินโฉบลงมาจิกตีคนเหล่านั้นบางคนถูกจิกในตาหลุดออกมาจากเบ้าบางคนถูกจิกหน้าท้องไส้ไหลออกมากองอีกาก็จิกกินเข้าไป โลหิตสาดกระจายหน้าสยดสยองและดูเหมือนว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีใครหนีรอดทารุณกรรมจากอีกาปากเหล็กไปได้แม้แต่คนเดียวท่านทนเห็นสภาพอันโหดร้ายอย่างนั้นไม่ไหวก็ถามผู้คุมว่าเออทำไมถึงปล่อยให้อีกาจิกตีคนเหล่านั้นนะไม่ใช่ธุระกงการอะไรของนั่นรีบไปเร็วๆท่านพระครูถูกพาไปข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน เดินมาได้ครู่หนึ่งก็เข้ามาอยู่ในสวนผล,ลไม้ต้นไม้ในสวนนี้มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีผลสีสดใสลักษณะน่ากินห้อยยัว่วเยี้ยเต็มต้นไม้ต้นไม้แต่ละต้นมีคนนับสิบคนไต่ขึ้นไปเพื่อจะเก็บผลนั้นแต่ต้นไม้นี้ประหลาดลำต้นเกลี้ยงเกลี้ยงแต่มีปุ่มตาไม้พราวไปหมดใครปีนไปถึงปุ่มตาดังกล่าวเขจะมีเหล็กแหลมคมกริบพุ่งออกมาเสียบร่าง เหล็กแหลมหรือว่าหนามของต้นไม้มีลักษณะเป็นโค้งงอเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวมันจะพุ่งออกมาแล้วก็หดกลับไปคล้ายกับมีสปริงอยู่ภายในหนามหรือว่าเหล็กแหลมนี่จะแทงหรือว่าเกี่ยวตัดแขนขาของคนที่ปีนขาดกระเด็นส่งเสียงร้องโอดโอยก่อนที่จะร่วงหล่นลงมาสู่โคนต้นแต่ว่าคนที่กําลังตายขึ้นไปก็ไม่หวาดหวัน่นยังพยายามปีนขึ้นไปเพื่อจะหมายเก็บผลไม้ให้ได้ คนที่ถูกหนามแหลมทิ่มแทงหล่นลงมาคนแล้วคนเล่าคนที่อยู่โคนต้นไม้ก็ทยอยป่ายปีนขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนคลุ้มคลั่งเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านพระครูเห็นสภาพอย่างนั้นก็รู้สึกสยดสยองอย่างบอกไม่ถูกขณะนั้นท่านยังไม่รู้ตัวว่าท่านบรณาภาพแล้วยังคิดว่ามาเที่ยวแดนนรกแต่จะอยู่นานเท่าใดก็ยังไม่ทราบได้ ผู้คุมทั้งห้าคนพาท่านพระครูเจริญเดินลึกเข้าไปอีกผ่านสวนผล,ลไม้น่ากลัวแห่งนั้นไปแล้วก็เจอเจอแดนทรมานแห่งใหม่สถานที่นี้คลาคล่ำาดยผู้คนที่ถูกทันทรมานต่างๆกันบางคนถูกเพชฌฆาตจับร่างเปลือยเอาไปนอนพาดกับท่อเหล็กที่ถูกเผาวไฟแดงฉานดิ้นรนกระเสือกกระสนด้วยความปวดแสบปวดร้อนเนื้อหนังถูกเผาไหม้หลุดลอกเป็นแผ่น บางคนถูกเพชฌฆาร่างสูงใหญ่ใช้หอกแทงเสียบร่างแล้วก็นำมาย่างไฟมีสภาพเหมือนย่างไก่ย่างเป็ดไม่มีผิดคนที่ถูกย่างกลางเปลวไฟดิ้นรนแผ่เสียงร้องไม่เป็นสมประดีมีสภาพหน้าสยดสยองเกินกว่าจะพารนาได้บางคนมีแผลผู้พองตกสะเก็ดทั้งตัวคนเหล่านั้นนั่งแกะสะเก็ดบนเนื้อหนังฉีกกินชิ้นเนื้อเหล่านั้นชุ่มโชกโดยน้ำเลือดน้ำเหลืองของตัวเอง แต่ก็กินเข้าไปหน้าตาเฉยอีกด้านหนึ่งมีกระทะเหล็กขนาดใหญ่มือมาตั้งอยู่บนกองไฟกระทะนั้นใส่น้ำต้มจนเดือดพล่านภายในกระทะมีคนถูกยัดลงไปต้มหัวสลอนกิริยาอาการน้องคนที่อยู่ในน้ำเดือดนั้นเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นที่น่าเวทนาแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาด ขณะที่พระครูใบดีกาเจริญเดินผ่านใบกระทะเหล่านั้นไฟที่สุมอยู่ใต้กระทะก็พลันดับวูบน้ำที่กำลังเดือดก็เย็นลงเมื่อท่านเดินไปแล้วไฟก็ติดลุกโชนขึ้นมาใหม่น้ำในกระทะก็พลันเดือดพล่านดังเดิมผู้คุมห้าคนพาพระครูมาถึงอาคารหลังหนึ่งใหญ่โตมหูรานมาหยุดตรงประตูซึ่งบานประตูนั้นเป็นลวดลายวิจิตรยืนอยู่ครู่หนึ่งก็มีคนมาเปิด คนผู้นี้แต่งกายคล้ายตัวเสนาในละครผู้มาใหม่ก็รับช่วงต่อจากชายชกันห้าคนที่กุ้มมาแล้วนำหน้าท่านพะครูเข้าไปในห้องถงกว้างใหญ่แห่งนั้นภายในห้องถงใหญ่ตรงกลางห้องมีบัลลังตั้งอยู่เหนือบัลลังก์เป็นมนดบวิจิตรสวยงามบนบัลลังมีบุรุษหน้าเกรงขามนั่งอยู่ขนาบข้างซ้ายขวาด้วยบุรุษหน้าตาน่ากลัวข้างละสองคน ถัดลงมามีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ด้านละสี่คนเมื่อพระครูเดินไปถึงกลางห้องมีผู้ชี้ให้นั่งซึ่งเป็นที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ตรงหน้าบัลลังก์ท่านก็นั่งลงบุรุษผู้นั่งบนบัลลังก์ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ชั้นล่างตรวจดูบัญชีว่ามีชื่อพระภิกษุเงินเหมือนคล้ายแห่งวัดปดิถารามใช่หรือไม่ท่านพระครูได้ยินอย่างนั้นก็รีบค้านขึ้นมาว่าเออโยมอาตมาไม่ใช่ภิกษุเงินเหมือนคล้ายนะ อาตมาชื่อเจริญอยู่วัดสุปฏิทารามที่เดียวกันบุรุษผู้นั่งบนบัลลังก์ซึ่งเป็นประธานในที่นั้นก็ทำท่าสงสัยสั่งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจดูว่าถึงเวลาแล้วหรือยังเจ้าหน้าที่ก็พลิกดูสมุดบัญชีเล่มใหญ่กระทั่งหมดเล่มแล้วก็แจ้งแก่ผู้เป็นประธานว่าเอ,อพระภิกษุเจริญยังไม่ถึงเวลาที่จะลงมาอย่างโลกนี้ครับท่นานใดนั้นผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ก็บอกว่าผิดตัวอีกแล้วเหรอ รีบนำตัวพระภิกษุเจริญกลับไปโดยเร็วแล้วก็นำพระภิกษุเงินเหมือนคล้ายลงมาเดี๋ยวนี้เลยขณะนั้นพระครูเจริญมีความรู้สึกว่าท่านกำลังผชนหน้ากับพญายมราชเข้าให้แล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรเพราะพญายมราชไม่ได้มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวก็มีลักษณะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปทั้งสายตาที่มองมาก็ยังมีแววเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งนั่งรถลันกันลงมาก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่น่ากลัวแต่อย่างใดพระครูใบดีกาเจริญก็ยังรู้สึกภูมิใจเสียอีกที่มีโอกาสได้รู้จักพญายมมาชก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ยมมาทูดพาท่านกลับก็มีเสียงกล้องกังวาลทางด้านซ้ายมือของบัลลังแล้วปรากฏร,ร่างของเทวดาองค์หนึ่งขึ้นเทวดาองค์นี้มีรัศมีสีเขียวมรกตทั่วทั้งวรากาย ฉลองพระองค์ด้วยชุดที่เป็นเพชรแวววาวเหนือเสียงทรงพิชัยมงกุฎเหมือนโขนที่เล่นเป็นตัวพระรามพระครูมั่นใจว่าคงจะเป็นพระอินแน่ส่วนอีกองค์ปรากฏทางเบื้องขวาของบัลลังเทวดาองค์นี้มีรศมีสีทองอารามทั่วบุรากายเหนือเสียงก็มีมงกุฎเป็นแบบบัวตุ้มขายเกตของพระพุทธรูปเข้าใจว่าเทวดาองค์นี้คงจะต้องเป็นพระพรหมแน่นอนเพียงแต่มีพระพักเดียวไม่ใช่สี่พระพัก ขณะที่ท่านพระครูตกตะลึงต่อภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเทวดาซึ่งมีรัศมีวรากายสีเขียวก็กล่าวขึ้นบอกว่าเอ,อเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่จะมาอุบัติในโลกใหม่ก็จงรีบกลับไปบำเพ็ญบุญสร้างสมบาร,รมีให้มากยิ่งยิ่งขึ้นเถอะเพราะในโลกมนุษย์นั้นยังมีผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการอีกมากจะต้องช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นให้ผ่อนคลายความทุกข์ลงไปเท่าที่จะทาได้ พอพระอินทร์พูดจบพระพรหมก็เอ่ยขึ้นว่าเอ,อเวลาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำพิธีบวงสวงเทวดาทำไมถึงไมเ่เอ่ยชื่อเชิญเราท่านพระครูก็นึกเถียงในใจว่าในพิธีบวงสวงอัญเชิญเทวดาก็ได้กล่าวคำสวดอัญเชิญว่าสักเคทุกครั้งจะหาว่าไม่อัญเชิญได้อย่างไรแต่ก็ไม่กล้ากล่าวออกมาเป็นคำพูดพระอินทร์ก็พูดต่อว่า กลับไปแล้วจงไปทําพิธีสร้างพระไพรีไพธิ์แจกให้แก่ตํารวจทหารที่เขามีหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองเถอะประเทศชาติจะได้เข้มแข็งอยู่รอดปลอดภยัยท่านพระครูก็ถามว่าพระไพรีไพธิ์เป็นยังไงแล้วอยู่ที่ไหนนะพระอินก็ตอบว่าท่านเป็นพระพุทธรูปบรกายเป็นสีดําประทับอยู่หน้ามุกเก๋งจีนใกล้ต้นจันทร์และหอระฆังในบริเวณพระวิหารวัดบอวรนิเวศไปอัญเชิญท่านมาเป็นแบบ จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ไว้กล่าวจบเทวดาทั้งสองก็หายวับไปจากนั้นก็มียมมาตุ์นำตัวท่านพระครูกลับมาสู่โลกมนุษย์แต่ว่าทางกลับเป็นคนละทางกับที่ผ่านมาตอนเดินกลับท่านพระครูกระหายน้ำเต็มกำลังก็บอกยมมาตุ์ขอหยุดดื่มน้ำก่อนเถอะแต่ยมมาตุ์ไม่ยอมบอกว่าเวลาเหลือน้อยแล้วให้รีบไป เดินมาถึงประตูบานหนึ่งเป็นประตูที่ท่านพระครูคุ้นคุ้นตาแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นประตูอะไรอยู่ที่ไหนพอพระครูก้าวข้ามธรณีประตูพลันก็รู้สึกใจหวิวหวิวเหมือนตกจากที่สูงรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลรู้สึกกระหายน้ำอย่างที่สุดก็เรียกให้ลูกศิษย์เอาน้ำมาให้ฉันเวลาที่ฟื้นคืนสติอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาเลยเที่ยงคืนมาแล้ว ระหว่างที่ตายไปนั้นไม่มีลูกศิษย์หรือพยาบาลรู้เรื่องนี้เลยอาจจะคิดว่าท่านกำลังนอนหลับก็ได้เมื่อมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนพระครูก็อดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่ท่านไปพบไปเห็นมานั้นอาจจะเป็นความฝันก็ได้เช้าวันรุ่งขึ้นญาติโยมมาเยี่ยมและรายงานให้ท่านทราบว่าเมื่อคืนนี้พระเงินเหมือนคล้ายถึงแก่มรณาภาพอย่างกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุ และมรณภาพในเวลาไล่เลี่ยกับที่ท่านไม่รู้สึกตัวพอดิบพอดีและที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อแพทย์นำท่านไปเอ็กซเรย์ดูปอดอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าแผลในปอดซึ่งมีขนาดเกือบเท่าเหรียญบาทได้หายไปอย่างประหลาดแพทย์ผู้รักษาก็พิศวงงงงวยไม่อาจจะบอกได้ว่าแผลในปอดนั้นหายไปได้อย่างไรหลังจากท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วและสุขภาพเป็นปกติจึงได้ เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านผู้หญิงบุญหลงพระหนพลพยุหะเสนาภริยาของพลเอกพยาพระหนพลพยุหะเสนาหัวหน้าคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านผู้หญิงบุญหลงก็มาพบกับคุณสนิทธนรักษ์ที่บ้านเล่าเรื่องที่พระครูใบดีกาเจริญมรณภาพหลายชั่วโมงแล้วฟื้นให้ฟังพร้อมกับบอกจุดประสงค์ที่ท่านอยากเห็นแบบพระพุทธรูปที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อนําไปสร้างพระภัยรีฤทริดที่ท่านผู้หญิงมาพบคุณสนิทก็เนื่องจากทราบว่าคุณสนิทเคยอุปสมบทอยู่ที่วัดบาวรนิเวศมาก่อนคุณสนิทได้พาท่านผู้หญิงบุญหลงและพระครูบดีกาเจริญไปที่วัดบาวรโดยนําไปดูพระพุทธรูปที่อยู่ภายในพระวิหารกิงจีนใกล้กับหอระฆังและต้นจันท์อายุเก่าแก่นับร้อยปี ทันทีที่ท่านพระครูใบดีกาเจริญเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งประทับนั่งอยู่ตรงหน้ามุกข,ของพระวิหารเก๋งจีนก็ถึงกับตะลึงและบอกว่าใช่แล้วองค์นี้แน่นอนพระครูใบดีกาเจริญนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยแต่พอถ่ายพระพุทธรูปองค์นั้นหรือเรียกกันว่าหลวงพ่อดำไฟแฟลชก็เกิดไม่ติดทำอย่างไรก็ถ่ายไม่ได้แม้จะขออนุญาตก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีจึงตัดสินใจกลับตั้งใจว่าวันหลังจะมาถ่ายใหม่ ระหว่างนั่งรถออกมาได้หน่อยหนึ่งไฟ,ฟแฟลตเกิดติดขึ้นมาเฉยๆก็เลยวกรถกลับไปขออนุญาตถ่ายรูปหลวงพ่อดำใหม่คราวนี้ไม่มีปัญหาอะไรคำว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยคงจะมีคำตอบให้แก่ผู้ข้องใจสงสัยเป็นบางส่วนแล้วภาวะแห่งภูมิของความทุกข์ที่ท่านพระครูเจริญไปพบเห็นมาคงจะเป็นการเตือนสติให้แก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยโปรดพึงระลึกอยู่เสมอว่า กรรมเลวกรรมชั่วนั้นควรละเว้นอย่ากระทําเลยเพราะถ้าไปเผชิญกับผลของมันที่ได้กล่าวมาแล้วนี่โอกาสที่จะเสียใจก็เป็นอันว่าไม่มีแน่นอนเลยครับท่านผู้ฟังเรื่องสมบัติเนี่ยมันทำให้คนนอนตายตาไม่หลับมาหลายรายแล้ว สมบัตินี่มันดีสําหรับคนที่เป็นคารวะเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่สําหรับถ้าเป็นพระนี่ถ้างกสมบัตินี่ลำบากยังเช่นเรื่องที่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านมีโอกาสไปเที่ยวตามวัดต,ต่างๆหลายวัดทีนี้ก็มีอยู่วัดหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่วัดนี้มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งท่านเป็นพระลูกวัดรวยมีเงินฝากเป็นแสน กุฏิที่ท่านอยู่ท่านก็สร้างเองราคาหลายตังข้าวของภายในกุฏิก็ล้วนแต่ของมีค่าราคาแพงๆทั้งนี้ท่านไม่ได้ซื้อของมาใส่กุฏิเองแต่ว่าเกิดจากศรัทธาญาติโยมแทบทั้งสิน้นมีทั้งทีวีสีทีวีขาวดำวิทยุเทปพ,พัดลมตู้เย็นเตาแก๊สตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์แน่นห้องหยูกยาแะไม่รู้สารพัดของชํำแทบทุกชนิด ถ้าเอารถสิบลอ้อมาใส่ก็คงใช้รถสิบลอ้อไม่ต่ำกว่าสองคันนะถึงจะบรรทุกหมดมีเครื่องขยายเสียงอีกสี่แท่นปืนสิบเอ็ดมมออีกอกระบอกหลวงพ่อรูปนี้ท่านมาจากทางาภาคอื่นแะแต่ว่าจำรรษาอยู่ที่ในจังหวัดประจินบุรี เงินที่หลวงพ่อรูปนี้มีอยู่ในธนาคารท่านได้เอามาให้ญาติโยมกู้กินดอกบางครั้งคนนาเงินไปค้าเขาเปลือกถามว่าทําไมท่านถึงมีเงินมีของมากขนาดนั้นก็ไม่ยากอะไรหรอกอ่าเพราะว่าถ้าหากว่าจะทำนอกรี่นอกรอยคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยการเป็นพระเนี่ยคนเชื่อถือเยอะหลวงพ่อรูปนี้ท่านทําทุกอย่างที่จะได้เงิน ได้ของสการะเริ่มตั้งแต่สะดอกเคราะห์ต่อชะตารถน้ำมนต์บางสกุลเป็นบางสกุลตายเจิมรถเจิมป้ายขายผ้ายัยานขายของขลังทุกอย่างทุกชนิดนะแล้วที่แน่นอนที่สุดก็คือหวยนะนี่เกิดขึ้นสมัยที่ยังมีหวยใต้ดินอยู่เยอะๆนะสมัยนั้นท่านให้หวยแม่นนะบางคนเ,เรียกท่านว่าหลวงพ่อประกาศสิทธิ์นะ บางวัที่เจ้ามือล่มจมก็มีเจ้ามือหวยเถื่อนบางคนพยายามจะเก็บหลวงพ่อประกาศสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะหลวงพ่อท่านรู้ตัวท่านจะปิดประตูเหล็กตลอดเวลาถ้ามีคนมาเรียกท่านจะเอาปืนของท่านส่องมาทางประตูนะาโยมมาดีก็จะเปิดประตูรับว่าอย่างนั้นญาติโยมมาหาท่านไม่มีขาดระยะข้าวของที่ญาติโยมเอามาถวายท่านก็ไม่เคยเอาไปถวายพระองค์อื่นในวัดนะนะ แม้แต่ไม่ขีดเป็นกลักเดียวท่านจะเก็บของไว้ทั้งหมดโดยไม่ให้ใครพระในวัดก็ไม่มีรูปไหนจะมายุ่งด้วยเลยแม้แต่เจ้าอาวาสอยู่มาหลวงพ่อรูปนี้ก็เริ่มป่วยเกี่ยวกับโรคท้องและหัวใจต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะทีนี้หลังจากการผ่าตัดแล้วท่านก็กลายเป็นคนพิการระบบหัวใจจะต้องเอาแบตเตอรี่ต่อ ไปเข้าเครื่องปั๊มหัวใจตลอดเวลาแล้วก็เกิดโรคจิตวิปริต้นอีกโรคหนึ่งลวงพ่อนี่ระแวงต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลากลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าเพราะท่านให้หวยถูกเป็นว่าเล่นงวดไหนงวดนั้นแล้วในที่สุดอาการของท่านก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนกระทั่งลูกหลานต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาท่านก็เริ่มคิดหนักก็นอนเพ้อที่โรงพยาบาลเพ้อว่าเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่า หลวงพ่อเป็นโรคจิตยังไม่พอโรคเกี่ยวกับระบบหายใจหรือว่าหัวใจก็เริ่มทวีความรุนแรงตามมาเมื่อลูกหลานเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อไม่รอดแน่ลูกหลานของท่านบางครอบครัวก็แอบมาที่วัดมังัดประตูกุฏิเอารถมาบรรทุกตู้เย็นและทีวีสีไปทีนี้พอลูกหลานกลุ่มอื่นเขารู้ก็มามามั่งมาที่วัดเหมือนกันแอบมาขนของบางคนก็ค้นหาปืนของหลวงพ่อ บางคนที่ไม่ค่อยโลภบ,บอกขนเอาของอย่างอื่นมีพระพุทธรูปเฉียงแสนเก่าแก่ราคาเป็นแสนลูกหลานท่านก็ขนเอาไปและแล้วข้าวของภายในกุฏิก็เริ่มมีรถปิกอพหลายคันมาเรียงคิวขนของใครไวใครได้แม้แต่ผ้าไตรจีวรที่ก็เอามาถวายทําสังฆทานลูกหลานก็ยังขนไปไม่มีเหลือในที่สุดของในกุฏิก็แทบไม่มีอะไรเหลือมีเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเอง ของที่สงควรจะได้ใช้ก็ไม่มีของที่ควรจะมอบให้วัดไว้ใช้ในกิจของสงลูกหลานหลวงพ่อก็ไม่ให้เหลือให้ขนไปหมดตอนนั้นคนก็ได้ข่าวแต่ว่าหลวงพ่อมอรณาภาพแล้วแต่ไม่ทราบว่าลูกหลานของท่านจะนําศพท่านไปบ้านเกิดหรือว่าเอาไปชาปนกิจที่กรุงเทพนี่คนแถวนั้นไม่ทราบ ซึ่งนิสัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ตรณีชอบสะสมและมีความโลภอยู่มากพระเนนไปขอทูบขอเทียนท่านไม่ให้บางครั้งท่านยังเอา,เอาปืนจะยิงเอากุฏิท่านพระเนนเข้าใกล้ไม่ได้พอได้ยินเสียงกรอกแกรกกแนะั้นท่านจะส่องปลายกระบอกปืนทุกครั้งเนยที่มีเสียงผิดสังเกตหลวงพ่อบวชเป็นพระแล้วก็ยังมีความโลภมีกิเลสเมื่อท่านตายแล้วท่านก็เอาสมบัติเงินทองของท่านไปไม่ได้เลยท่านทําผิดระเบียบวินัยของพระ เวรกรรมมันก็ตามทันท่านต้องระวังตัวกลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าจก้กระทั้งเป็นโรคประสาทนอนเพอ้อว่าเจ้ามือหวยจะมาฆ่าแทบทุกวันผลกรรมที่ทําไว้อีกอย่างหนึ่งก็คืออวดคุณวิเศษบอกหวยญาติโยมเมื่อบอกหวยถูกเจ้ามือเขาก็เสียทรัพย์เมื่อเขาเสียทรัพย์มากเขาก็จองเวรเอากับท่านนักเสี่ยงโชคที่ได้เงินได้โชคมาจากท่านถูกหวยรวยโปก็มีศรัทธาซื้อของมาถวาย ตู้เย็นทีวีวิทยุเทพเครื่องเสียงเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเต็มกุฏิแต่พอท่านมรณภาพแล้วเอาไปไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนหวงของตรณีของมีหนําซ้ำซับของท่านที่สะสมไว้ราคาเป็นแสนแสนในพระเชียงแสนลูกหลานนั่นก็พากันแย่งมีลูกหลานบางกลุ่มไปปล้นกันเองก็มีเพื่อจะเอาพระพุทธรูปองค์เนี้ยอ่าแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันถึงชั้นศาลก็มี โทษของการเป็นพระที่สะสมเป็นพระที่เห็นแก่ลาบตัวเองรับกรรมยังไม่พอยังทิ้งกรรมให้คนที่ยังไม่ตายมีความทุกข์อีกนะหลวงพ่อที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบกบกเนี่ยเป็นพระทั้งทีไม่เดินให้ถูกทางมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ทรมานกําลังจะตายก็ทรมานโทษเกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมัวเมาอยู่กับของที่ไม่สมควรจะไปลงครับนี่ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติ ซึ่งมีคุณอน,นันต์แล้ก็มีโทษมหันให้โทษให้ทุกข์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระสองฆ์องค์เจ้าเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเหมือนงูเห่าอย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้กับพระอน,นุนชี้ให้ดูสมบัติแล้วท่านบอกว่านั่นแหละงูเห่าครับมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้แหละครับ